กองทัพใหญ่มักเตรียมแสดงกำลังคู่บารมีกับมัคคบดีผู้เป็นแม่ทัพใหญ่มักเห็นว่าการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจประชาชนชาวจิตตนครหาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่แต่จะต้องกำหนดสถานที่แสดงกำลังและประชาชนชาวจิตตนครผู้ที่จะมาดูชมการแสดงกำลังก็จะต้องอยู่ในอิริยาบถและอาการที่มีความเคารพจึงได้กำหนดสถานที่กลางใจเมืองซึ่งถนนสำคัญสี่สายมาบรรจบกันนั่นแหละเป็นสถานที่แสดงกำลังแต่ได้กำหนดสนามหลวงใหญ่กลางเมืองนั้นแห่งเดียวเป็นที่ชุมนุมกองทัพใหญ่มักและเป็นที่แสดงกำลังกำหนดให้ประชาชนชาวจิตตนครมาดูชมอยู่โดยรอบสนามให้ดูชมด้วยอาการที่เคารพจึงต่างจากการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ซึ่งเดินสวนสนามไปตามถนนใหญ่ประชาชนต่างดูชมด้วยอาการต่างๆโดยมากขาดความเคารพครั้นได้จัดเตรียมการทั้งปวงเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกาศวันเวลาและระเบียบการต่างๆให้ประชาชนชาวจิตตนครได้ทราบทั่วกันเป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักณสนามหลวงใหญ่กลางใจเมืองเฉพาะพรรคนครสามีเจ้าเมืองจิตตนครเป็นที่ตื่นเต้นโสมนัสยินดีของประชาชนจิตตนครทั้งสิ้นแต่เป็นที่หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกมากที่สุดคู่อาสวะกับสมุทัยพากันคาดผิดว่ากลวิธีของพวกตนจะเป็นเหตุห้ามการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มากได้แต่คู่บารมีกับมัคคบดีกลับถือว่าเป็นการประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครูเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิ้นซึ่งองค์พระบรมครูทรงสั่งกำชับและส่งพระสาวกทั้งหลายให้แยกย้ายกันท่องเที่ยวไปประกาศแสดงตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และเริ่มมีพระสาวกขึ้นใหม่ๆพระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปประกาศแสดงพระธรรมไม่หยุดหย่อนตราบกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพพานคู่บารมีกับมัคคบดีจึงถือเป็นกิจเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องประกาศแสดงกำลังให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ตาในจิตตนครทั้งได้จัดสถานที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงกำลังกับวิธีการต่างๆอย่างมีระเบียบผู้ที่ได้ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการที่มีความเคารพแต่เมื่อเหตุการณ์ได้กลับตาลปัดหรือกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้คู่อาสวะกับสมุทัยก็ไม่อาจจะห้ามต่อไปได้ที่จะให้กองทัพใหญ่มักงดการเดินสวนสนามแต่ก็ได้หาวิธีที่จะทำลายร้างหรือแทรกซึมบ่อนทำลายต่อไปขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมมีฤทธิ์มากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแม้ไม่อบรมปัญญาให้เพียงพอก็จะไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้ดังนั้นการอบรมปัญญาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบรรดาผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชนะกิเลสเพื่อจิตใจจะได้มีความสงบสุขมากน้อยตามแต่กำลังปัญญาที่จะสามารถเอาชนะกิเลสทำให้กิเลสลดน้อยลง